สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยนะคะช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้พี่จอยก็สบายๆอยู่ที่หน้าบ้านนะคะหน้าร้านวันนี้วันอาทิตย์นะคะเราจะปิดร้านนะคะร้านใหญ่แต่ว่าร้านขายของกระจุกกระจิกขายพวกน้ำพวกอะไรเราไม่ปิดนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็สบายๆเนาะจะได้มานั่งคุยกันแล้วก็ทานลิ้นจี่ไปด้วยนะคะลิ้นจี่ห้องเฮานะคะลูกใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นลิ้นจี่ที่เพื่อนซื้อมาฝากนะคะเป็นลิ้นจี่พันเนาะลิ้นจี่บ้านตอนนั้นพี่จอยเอามาจากจังหวัดน่านก็หมดแล้วนะคะเป็นส่วนของเพื่อนเหมือนกันที่เพื่อนให้มาเนาะจะมาชิมดูนะคะแล้วก็พูดคุยกันเนาะหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะก็พี่จอยก็ลงคลิปหลากหลายนะคะเพื่อนๆจะลงคลิปหลากหลายมากๆเลยก็คือไลฟ์สไตล์นะคะเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะอร่อยไหมหวานฉ่ำอร่อยมากๆเลยนะคะปัญหาตอนนี้ก็ในการทำ YouTube ก็คือตอนนี้จะไม่เห็นคลิปของเพื่อนๆเลยนะคะเห็นน้อยมากที่เราเคยติดตามที่เคยคุยกันที่เคยดูคลิปกันทุกวันนะคะแทบจะไม่ค่อยเห็นนะคะจะเห็นก็ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนที่กดไลค์ให้ถ้ากดไลค์ก็จะไม่พลาดการติดตามของเพื่อนๆ นะคะแต่เพื่อนๆบางคนก็ไม่ได้กดไลค์นะคะก็เข้าใจเนาะอันนี้ก็จะเป็นความพอใจของแต่ละบุคคลนะคะบางอย่างบางคนพี่จอยก็กดไลค์ให้บางคนพี่จอยก็ไม่ได้กดไลค์ใช่ไหมมันก็เลยหายนะคะก็คลิปก้มหรือว่าท่านนายใหญ่อาจจะไม่ดันให้นะคะไม่ดันให้บางทีนะคะพี่จอยลงคลิปยังไม่ถึงนาทีเลยนะคะลงคลิปได้แป๊บเดียวนะคะเพื่อนก็มาคอมเมนต์แล้วแสดงว่าพอเปิดปุ๊บเจอโฆษณาก็กดข้ามปั๊บแล้วก็คอมเมนต์เลยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจะขอร้องนะคะขอร้องเพื่อนๆเราต้องช่วยกันนะคะต้องช่วยกันดูโฆษณาให้ด้วยนะคะดูอย่างน้อยก็ดูโฆษณาสักตัวหนึ่งนะคะโฆษณาบางทีก็จะมีอยู่2ตัวนะคะหรือไม่ดูแล้วตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็ดูสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ค่อยกดข้ามก็ได้นะคะดูคลิปเพื่อนให้จบนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็จะได้นะคะแล้วก็ถึงเวลาเราถึงเวลาที่เราลงคลิปของเราบ้างเวลาเรากดเข้าไปก็จะมีโฆษณาขึ้นนะคะบางคนไม่ดูโพลเราเลยไม่ดูโฆษณาเราเลยแล้วก็พี่ใหญ่ก็จะไม่ลงโพลให้เราเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะเอาไปพิจารณาด้วยนะคะพี่จอยพูดจะจริงไม่จริงเนี่ยไปพิจารณานะคะพี่จอยก็สังเกตมานานนะคะสังเกตมานานมากตอนนี้ตอนที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่าเหรียญมันไม่ขึ้นเลยนะคะเหรียญไม่ขึ้นจริงๆไม่ขยับเลยจริงๆนะคะมีแต่ดูดออกนะคะเหรียญหายอะไรประมาณนี้แต่หลายๆคนที่เขาเป็นผู้รู้เขาก็บอกว่าเหรียญไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าถามว่าขยับขึ้นช้ามากเหรียญนะคะไม่ค่อยขยับนะคะเพื่อนจะรถผ่านมาเสียงดังก็เลยน่าจะ
อยู่ที่ตัวเราด้วยก็จะรีบไปหาเพื่อนๆนะคะเหมือนกับว่าพี่ใหญ่คิดว่าเราต้องการยอดวิวนะคะยอดคนดูอะไรอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะสำหรับของพี่จอยนะคะพี่จอยถ้าคลิปเพื่อนไม่พี่ใหญ่ไม่ดันขึ้นมาพี่จอยก็จะไม่ตามไปหาเพื่อนๆนะคะรอนะคะรอให้พี่ใหญ่เขาดันมาแล้วพี่จอยถึงจะเข้าไปให้ไปดูให้เพื่อนๆนะคะแต่ว่ารับรองเลยนะคะสำหรับพี่จอยดูคลิปเพื่อนๆนะถ้าไม่ยาวมากเกินไปพี่จอยดูจบให้ทุกคลิปเลยนะคะดูจบแถมดูโฆษณาให้สมมุติว่าเปิดมาปุ๊บไม่มีโฆษณาใช่ไหมคะไม่มีโฆษณาขึ้นแต่ไปขึ้นท้ายคลิปนะคะพี่จอยก็ดูให้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าต้นคลิปมีมีโฆษณาพี่จอยท้ายคลิปพี่จอยก็ดูให้น้อยมากนะคะจะดูเฉพาะต้นคลิปนะคะพูดถึงโคที่พี่ใหญ่เขาดันขึ้นมานะคะที่มีขึ้นมานะคะพี่จอยพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆจ๋าอาจจะไม่ตรงประเด็นมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ที่แน่ๆก็คือขอร้องเพื่อนๆนะคะเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะให้ดูคลิปแล้วก็ดูโฆษณาด้วยนะคะอย่างน้อยก็ดูคลิปให้จบคลิปให้จบแล้วก็ดูโคให้สักตัวนะคะดูให้จบนะคะโฆษณาถ้ายาวเกินไปเราสามารถที่จะข้ามได้นะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ใช่ว่าเราจะดูหูยาวมากยาวอยู่จนผิดปกติแบบนี้ก็พี่ใหญ่ก็คิดว่าเราก็ผิดปกติเหมือนกันถึงไปช่วยเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะถ้ามันโฆษณายาวเราก็ต้องกดข้ามได้นะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าเราต้องดูบ้างนะคะดูโฆษณาเพื่อนบ้างคือร่วมด้วยช่วยกันนะคะพี่ใจกินลิ้นจี่ก่อนแก่ไว้นานแล้วนะคะอร่อยมากบางคนบางท่านนะคะก็จะเอาคลิปรองมาดูคลิปไม่ใช่คลิปรองขออภัยเอาช่องรองนะคะเอาช่องรองมาดูคลิปของเรานะคะถ้าเป็นช่องรองนะคะมาดูพี่จอยไม่ทราบว่าพี่จอยจะได้อะไรบ้างนะคะหลายคนก็บอกว่ามันไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าใช้เน็ตไม่ได้ใช้เน็ตเดียวกันอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้เน็ตรวมกันคือแยกเน็ตนะคะแยกเน็ตแล้วก็จะได้เหมือนกันอันนี้พี่จอยก็อยากจะถามผู้รู้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเท็จจริงยังไงนะคะเพราะพี่จอยก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆพี่จอยไม่ทำช่องสำรองเลยสักช่องเลยนะคะไม่ทำเลยจริงก็คือแค่ช่องเดียวพี่จอยก็แย่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่พี่จอยก็ขยันลงคลิปทุกวันนะเพื่อนๆจ๋าลงคลิปได้ทุกวันสม่ำเสมอก็อยากจะให้เพื่อนๆให้ได้ลงคลิปทุกวันเหมือนกันนะคะเพราะช่วงนี้หลายๆคนก็บ่นนะคะมีคนโทรมาหาพี่จอยเหมือนกันนะคะว่าเหรียญมันขึ้นไหมอะไรไหมนะคะบางคนก็บอกว่าให้ไปตามดูเพื่อนเก่าๆประหาคลิปเพื่อนเก่าๆนะคะไปดูเขาแล้วก็เพื่อนก็จะตามมาดูเราจะช่วยกันนะคะจะเพื่อนคนเก่าๆเขาจะดูคลิปให้เราแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนใหม่หรือว่าคนที่ทำช่องใหม่เขาก็จะดูคลิปของเราไม่จบนะคะปั๊บๆแป๊บๆแล้วก็ไม่ดูโฆษณาให้เราด้วยเพื่อที่เขาจะเอายอดวิวยอดซับนะคะแล้วก็เป็นธรรมดาของพี่ใหญ่นะคะ
ที่เขาจะต้องดันช่องใหม่ๆขึ้นมานะคะเขาจะต้องดันนะคะอย่างเราเนี่ยเป็นช่องเก่าๆช่องที่ทำมานานแล้วเขาจะไม่ค่อยดันเรานะคะและอย่างคลิปของพวกเราก็ไม่ได้ปังมากมายนะคะก็เลยอยากจะฝากบอกเพื่อนๆว่าเราต้องไม่ดังก็ต้องร่วมมือด้วยกันนะคะด้วยกันถ้าเจอคลิปของพี่จอยก็ขอให้ดูโฆษณาพี่จอยบ้างนะคะอย่ากดข้ามนะคะสำหรับพี่จอยไม่มีเอาเปรียบนะคะเพื่อนๆจะดูคลิปทุกคนดูจนจบแล้วก็ดูโฆษณาให้ทุกคนนะคะถ้าสมมติโฆษณามี2ตัวตัวแรกดูให้จบนะคะตัวที่2พี่จอยก็อาจจะดูครึ่งนึงแล้วก็กดข้ามได้เลยนะคะแล้วก็ดูคลิปเพื่อนจนจบนะคะถ้าคลิปของเพื่อนไม่เกิน15นาทีนะคะก็พี่จอยก็จะดูให้ส่วนมากดูให้จนจบนะคะแต่ว่าสำหรับพี่จอยก็ทำคลิปน้อยมากที่จะ10นาที15นาทีนะคะคลิปของพี่จอยก็จะมี3 5หรือว่า8เต็มที่ก็15นาทีนี่เต็มที่15นาทีน้อยมากนะคะที่พี่จอยจะลงเพราะว่าสังเกตนะคะคลิปยาวๆแล้วก็พวกเราคือพี่จอยนะคะสาระเรามันน้อยอาจจะคนจะไม่สนใจไม่ค่อยได้ดูนะคะก็คือดูไม่อยากดูคลิปยาวๆก็เลยตัดให้มันสั้นลงอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะกรุณาดูคลิปให้จบหรือไม่ก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะถ้าโคยาวมากก็สามารถที่จะข้ามได้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นยาวช่องลองมาดูคลิปให้นะคะเพราะว่าพี่จอยคิดของพี่จอยว่าพี่จอยจะไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่าถ้าเน็ตคนละตัวจะได้นะคะก็อันนี้ก็ต้องให้ผู้รู้มาตอบอีกทีนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะพี่จอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะก็คือเราปรับทุกข์เล่าสู่กันฟังเนาะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการที่เพื่อนใหม่ที่เริ่มทำช่องใหม่นะคะอะไรที่มันเดียวหรือว่าในการไม่ดูตอบเร็วอะไรอย่างเนี้ยมันก็ไม่ดีกับช่องของเรานะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าพี่จอยสังเกตมานานนะคะพี่จอยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะอะไรป่ะน้ำมันเยอะน้ำลิ้นจี่มันเยอะมันจะแฉะติดมือไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะถ้าไม่อร่อยจริงๆจะไม่ค่อยกินนะคะอันนี้อร่อยนะคะอร่อยอันนี้ก็จะเป็นเยลลี่ผลไม้นะคะกุมมิกนะคะตากุมมิเนาะเขาบอกว่าวิตามินบีสูงนะคะวิตามิน2 62พี่จอยก็นานๆกินหนึ่งกินอิ่มนะคะอิ่มกินแทนข้าวได้เลยนะคะมื้อเที่ยงเป็นมื้อกลางวันกินแล้วอิ่มท้องนะคะเพื่อนๆจ๋าก็อย่างที่จะบอกเพื่อนๆนะคะอย่ารีบคอมเมนต์ให้เร็วนะคะดูคลิปให้สักอย่างน้อยสัก3นาทีนะคะแล้วก็ดูโฆษณาให้จบสักตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋ามีการอ้อนด้วย ขอบคุณนะคะเราสู่กันฟังไม่ได้ซีเรียสนะคะเผื่อก็จะเพื่อนๆอาจจะเจอปัญหาเหมือนพี่จอยก็มีนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชม
ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเลยขอบคุณอย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปต่อไปด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณที่เสียสละในการรับฟังในกรณีคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีจ้ามา